Monster. Are you afraid of the Boogie Monster? 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 ตื่นเต้นหวาดเสียวตอนช่วงท้ายๆแล้วผมก็ดีใจนะครับที่มีส่วนทำให้ทีมได้รับชัยนะก็ผมก็ห่างเกมมานานแล้วเพิ่งได้ลงมาแมตช์นี้ก็ดีใจครับที่ทำให้ทีมโคราชชนะในแมตช์นี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 70-80% เพราะช่วงนี้เราก็เตะบ่อยด้วยแต่ผมก็พยายามจะทำให้ตัวเองฟิตกลับมาเต็มร้อยอีกครั้งจะได้ช่วยทีมโคราชก็นิดหน่อยครับไม่ถึงกับเจ็บหนักมากแต่หน้าก็น่าจะเต้นไหวก็แฟนๆสภาก็มาเชียร์กันเยอะครับรู้สึกอบอุ่นครับที่ได้เห็นกองเชียร์แล้วก็มีกำลังใจในการที่จะเล่นและต่อสู้เพื่อชาวประสบสภาทุกคนครับไปแล้วครับก็จังหวะที่ขึ้นรับลูกโด่งแล้วก็ตกลงมาน่าจะเจ็บจังหวะนั้นนะครับแล้วก็ไม่ไหวเช็คตัวแล้วไม่ฝืนดีกว่าเพราะว่านักบอลอาชีพเรามีหลายนัดไม่ใช่นัดนี้แค่นัดเดียวแล้วสถานการณ์ก็ยังนำอยู่ก็ยังดีที่ออกมาแล้วชนะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะชนะแบบว่าสบายแล้วเราต้องมาเหนื่อยช่วงท้ายก็โอเคครับกับ3แต้มก็ต้องเช็คอีกทีให้แพทย์ประจำทีมเช็คพรุ่งนี้ต้องเช็คอาการตัวเองด้วยต้องดูแลตัวเองด้วยว่าพรุ่งนี้ตื่นมาถ้ามันไม่ระบมไม่ช้ำก็น่าจะโอเคแต่มันยังงอเข่าไม่ได้ก็คิดว่าก็อยากให้หายเร็วก็อยากไปช่วยทีมเหมือนกันเพราะว่าโดนแบนเยอะเหมือนกันช่วงนี้ทีมทั้งเจ็บทั้งแบนเลยก็ไม่อยากพักอยากจะช่วยทีมครับเกมวันนี้คือเด็กก็ทำได้ดีนะผมดูแล้วเขา
เขาทำตามที่ได้คุยได้แล้วผมถือว่ายอดเยี่ยมเขาสร้างสรรค์เกมดีเกมรับดูดีสร้างสรรค์โอกาสในการเขาทำแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้ถึงแม้ว่ามันน่าจะมากกว่านั้นก็ตามแต่ว่าดูแล้วโดยรวมแล้วถือว่าโอเคส่วนลูกที่เสียช่วงท้ายเกมให้เขาเสียเขาสองลูกหรือสามลูกในวันนี้มันเป็นเรื่องเขาผิดพลาดแล้วก็เรื่องความประมาทเนี่ยอันนี้ก็ต้องคุยเดี๋ยวว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันอย่าให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าถ้าเราไม่นำขาดมันจะเป็นอะไรเพราะเจษฎาเขาเป็นนักฟุตบอลที่เป็นนักฟุตบอลที่เขาคุมสติการเล่นได้ดีนะผมเชื่อว่าลูกนั้นเขาเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าเขาคิดจะบล็อกรับบอลนั่นแหละแล้วคู่ต่อสู้วิ่งมาชนพอดีเลยภาพมันเลยดูไม่ดีจริงๆมันกรรมการน่าจะใจเย็นอยู่หน่อยว่าดูเจตนาว่าเขาตั้งใจทำรับหรือสู้หรือว่าตั้งใจเล่นบอลอันนี้ผมว่าเจษฎาเขาไม่ได้พลาดกรรมการมากกว่า